This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับตอนต่อจากข่าวที่แล้วนะครับว่าในเรื่องกิจกรรมนะครับที่ทางเราไทย PBS ร่วมมือกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจัดงานสัมมนาที่มีชื่อนะครับว่าห้องเรียนมือใหม่หัดลงทุนนะครับโดยที่เรามีแขกรับเชิญด้วยกัน2ท่านครับท่านแรกคือเจ้าของเพจ Salary Investor ก็คือคุณทัศพลทิพย์วีรกุลหรือว่าคุณซิลอีกท่านหนึ่งคือคุณอาทิตย์กีรติพิษนะครับเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI นะครับมาให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมคุยด้วยนะครับในงวดที่แล้วเราได้พูดถึงภาพรวมว่าเริ่มต้นสนใจนะครับการลงทุนกันอย่างไรสินทรัพย์มีกี่ประเภทนะครับวันนี้สำคัญมากๆการลงทุนเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าคนแต่ละคนเหมาะสมกับสไตล์การลงทุนอย่างไรซึ่งพี่นิ้วโป้งบอกแบบนี้เราเริ่มต้นลองไปทีละขั้นก่อนส่วนจะลองยังไงไปฟังพี่นิ้วโป้งคุยกันครับผมคิดว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรหรือเราไม่เหมาะกับอะไรเนี่ยเราต้องลองไปทำสิ่งนั้นก่อนคือเขาบอกว่าเรียนจากตรงสือไม่ได้ใช่อย่างเดียวไม่ได้เนาะใช่ถ้าจริงจับจริงอะพี่ใช่คือแน่นอนคือมันเหมือนกับแบบอย่างพวกเราวัยรุ่นอยู่นะถ้าเราชอบใครสักคนเนี่ยต่อให้เราไม่มีเวลาแค่ไหนเนี่ยแต่สำหรับคนที่เรารักเนี่ยมันยกเว้นยังไงเราจะหาเวลาจนเจอเขาได้นั่งประดิษฐ์คำสวยเทคหาหรืออะไรต่างๆถ่ายรูปจะมีเวลาสำหรับสิ่งนี้เสมอเพราะอะไรเพราะเรารักเขาไงถูกไหมทำไมน้องพยักหน้าทียังทุกคนพยักหน้าแสดงว่าชอบลงทุนในความรักแล้วไอ้การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือการที่เราทำอะไรเรียกว่าเราหมกมุ่นลุ่มหลงเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่แปลว่าเฮ้ยเรามีความรักชอบในสิ่งนั้นแต่แน่นอนที่สุดพอเราทำไปสักพักนะผมยกตัวอย่างเอาแบบใกล้ๆเลยวัยรุ่นแถบนี้เขาต้องมีท่อนสร้อยนะพี่วิทย์ว่าวัยรุ่นคริปโตไม่รู้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปกันกี่คนแล้วนะครับคือวัยรุ่นคริปโตเนี่ยถามว่าหมกมุ่นไหมเด็กรุ่นนั้นในช่วงปีนั้นเขาก็หมกมุ่นนะเขาก็ดูราคาเทรดเหรียญนะซึ่งราคามันจะวิ่งตอนช่วงกลางคืนด้วยนะเขาต้องอดหลับอดนอนไหมอดหลับอดนอนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ความรักนั้นทำคุณเจ็บพอมันทำคุณเจ็บซ้ำๆเจ็บจนเกินเบอร์เจ็บจนแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วคุณก็จะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นอีกแบบหนึ่งเพื่อไปหาสินทรัพย์ใหม่ไงคุณก็จะไปหารักครั้งใหม่อยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้โลกการลงทุนเนี่ยผมถึงบอกว่ามันห้ามกันไม่ได้จะไปบอกว่าน้องอย่ายุ่งเลยตรงนี้มันเสี่ยงเกินไปผมจะไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะผมเคยผ่านสเตจอะไรแบบนั้นมาก่อนเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรเราเหมาะกับตราสารหนี้ซึ่งปัจจุบันให้ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างดีนะฮะบางคนบอกโอ้โหเอาเงินผมไปล็อก5ปี7ปีผมทนไม่ได้ผมนอนกระสับกระส่ายแปลว่าคุณไม่เหมาะกับการขับรถช้าๆคุณไม่เหมาะเพราะนั้นคุณลองซื้อดูคุณลองซื้อดูแล้วซื้อตราสารหนี้แบบเป็นตราสารหนี้ตัวต้นไปเลยนะแล้วล็อกเงินแบบ5ปี7ปีคุณอาจจะทนไม่ไหวก็ได้หรือบางคนซื้อหุ้นเสร็จทั้งชีวิตไม่เคยเห็นตัวแดงทั้งชีวิตไม่เคยเห็นตัวแดงเคยแต่ฝากเงินแล้วเงินมันก็เพิ่มขึ้นทีละนิดพอซื้อปุ๊บเห็นสีแดงนอนไม่หลับบางคนแบบพอถึงวันศุกร์มันไม่กลับมาเขียวต้องขายไม่งั้นเสาร์อาทิตย์กินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่เหมาะแล้วแปลว่าคุณไม่เหมาะที่จะแฮนเดิลความเครียดเพราะว่าถ้าคนลงทุนในหุ้นนะคุณต้องพร้อมรับการติดลบได้เพราะนั้นกล่าวโดยสรุปนะว่าถ้าพี่วิทย์ถามว่าแล้วน้องๆจะเรียนรู้ยังไงว่าเหมาะกับอะไรศึกษาทดลองด้วยเงินน้อยๆลองใช้เวลากับมันอยู่กับความรักกับมันสักพักหนึ่งว่าแบบอยู่กับมันได้ไหมถ้าเราอยู่กับมันได้เราจะลงลึกกับมันต่อไปถ้าเราอยู่กับมันไม่ได้อะไรบางอย่างจะบอกเราเองนะครับคงไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าสไตล์เราเป็นแบบไรจนกระทั่งเราจะลองลงสนามจริงแต่แน่นอนการลงสนามจริงเนี่ยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับจะได้เรียนรู้ตัวเองไปด้วยครับแต่อีกส่วนหนึ่งคนเองอาจจะบริหารเงินได้ด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลายดังนั้นเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุนสำคัญเช่นเดียวกันทั้งสองท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการในการบริหารจัดการการแบ่งสินทรัพย์ออกเป็นส่วนๆครับการจัดสรรเงินนะมันมีคอนเซ็ปต์ที่แบ่งเป็น need เป็น want แล้วก็เป็น invest โอเคนะ
เงินใดๆที่คุณเหลืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยคุณต้องแบ่งออกมาเป็น3ก้อนเช่นถ้าคุณได้รายได้มา100ใน100เนี่ยคุณต้องแบ่งเป็นนีดนีดคืออะไรนีดคือจำเป็นไม่จ่ายไม่ได้เช่นค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟพวกนี้เป็นนีดค่าอาหารอย่างเงี้ยค่าเดินทางแต่ละวันนี่เป็นนีดแต่ละคนจะ 50% 60% ทำบัดเจ็ตไปเลยนะว่าเท่าไหร่2คือ want want เช่นอะไรมนุษย์ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนผู้ชายก็มีจุดอ่อนของผู้ชายผู้หญิงก็มีจุดอ่อนของผู้หญิงบางคนเป็นคนประหยัดมากจุดอ่อนคือเครื่องเสียงผมเองผมเคยซื้อเครื่องเสียงไอว่าพี่วิทันมาไอว่าแบบทันไอว่าทันชุดใหญ่ๆตอนนี้ไม่มีแล้วนะชุดแบบบักเอเงินเดือนเงินเดือน 15,000 แต่ซื้อชุดใหญ่ 50,000 นะเคยมันบ้ามั้ยน่ะซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมนุษย์ทุกคนมันจะมีจุดอ่อนเพราะนั้นคุณต้องปิดจุดอ่อนเกมเนี้ยมันคือใครปิดจุดอ่อนได้เนี่ยคนนั้นชนะในเกมการเงินนะไอวอนเนี่ย manage บางคนมีกิเลสกับการกินโอมากาเสะกินเชฟเทเบิลกินอะไรเงินมันจะไปเร็วมากเลยนะmanage want ให้ดีแล้วถ้าคุณ manage want ได้ดีเท่าไหร่นะก้อนสุดท้ายคือ invest invest เนี่ยมันคือเกมของการเอาเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสินทรัพย์เนี้ยจะสร้างค่าในระยะยาวในการลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยไอ้ลงทุนแล้วสร้างคุณค่าระยะยาวเนี่ยอย่างที่พี่วิทย์บอกว่า all in ไปเลยดีไหมคำตอบก็คือไม่ดีอีกเพราะไอ้เงินก้อนไอ้ฝั่งที่เรียกว่า invest เนี่ยมันต้องมีการจัดสรรเช่นคิดถึงทีมฟุตบอลนะมันก็คือไล่มาตั้งแต่กองหลังไอ้โทษผู้รักษาประตูเลยนะคุณควรต้องมีประกันถ้าชีวิตของน้องสำคัญกับใครข้างหลังมีคนข้างหลังที่แบบน้องรักแล้วคิดว่าน้องต้องตอบแทนเขาในตัวเงินเนี่ยน้องต้องซื้อประกันชีวิตว่าแล้วเขียนชื่อเขาลงไปเป็นผู้รับผลประโยชน์นี่คือการแสดงความรักที่แท้จริงไม่ต้องไปโพสต์เฟซบุ๊กนี่คือกองผู้รักษาประตูขึ้นมาเป็นกองหลังกองหลังน้องเลือกเลยฮะเงินสดฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ย 1.5% ตราสารหนี้ก็ได้นะ 3% 4% แต่ต้องล็อกเงินนะขึ้นมาเป็นกองกลางProvident Fund แบบที่พี่ซิวบอกตัว Provident Fund หรือว่ากองทุนผสมแล้วขึ้นมาเป็นกองหน้าเอาละกองหน้าน้องอยากได้นูนเยสอยากได้ซาร่าหรืออยากได้ใครเนี่ยว่าจะจี๊ดจ๊าดแค่ไหนอ่ะทุกอย่างที่หวังให้ยิงประตูคือกองหน้ากองหน้ามีไว้สร้างผลตอบแทนบางคนเชื่อในหุ้นไทยบางคนเชื่อในหุ้นต่างประเทศบางคนเชื่อในคริปโตเคอเรนซีบางคนเชื่อในพระเครื่องบางคนเชื่อในทองคำแล้วแต่ความเชื่อนี่คือกลับมาที่คำถามแรกของพี่วิทย์ว่ามันคือสินทรัพย์การลงทุนที่เรามีความลุ่มหลงอยู่กับมันได้ศึกษามันอย่างลึกซึ้งและถือมันได้อย่างนอนหลับเพราะนั้นไอ้ภาพทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าเนี่ยมันคือภาพทั้งหมดภาษาทางไฟแนนซ์เราเรียกว่า asset allocation คือการจัดสรรสินทรัพย์ก้อนนี้คือ investนะครับผมไปที่พี่ซิวก่อนเรื่องการจัดการกับสินทรัพย์ถ้าน้องๆมีเงินก้อนหนึ่งละซึ่งวันหนึ่งน้องๆต้องมีนะจะจัดสรรยังไงให้ดูแล้วเหมาะสมกับเราที่สุดมีหลักการอะไรไหมครับก็แบ่งเป็นอย่างนี้ฮะพี่วิทย์ผมไอเดียเนี่ยเรามาจากหลักวางแผนการเงินก็ได้ครับเราดูที่เป้าหมายเป็นหลักน้องๆดูที่เป้าหมายเป็นหลักสมมติว่าเราแบ่งเป้าหมายเป็น3ระยะครับระยะสั้นกลางยาวเพราะงั้นเรามาดูว่าเป้าหมายแต่ละอันเนี่ยเราจะควรจะใช้โปรดักต์กันอย่างไรแค่นั้นเองอย่างสมมติบอกว่าเป้าหมายสั้นๆเลยพอร์ตเพื่อสำรองเงินเราอยากมีเงินก้อนสำรองเงินอ่ะสัก 50,000 แสนนึงคือพอร์ตแรกที่ทุกคนควรมีก็คือ1พอร์ตเงินสำรองเวลาเรามีปัญหาเนาะโควิดอะไรเงี้ยหรือว่าจำเป็นต้องใช้เนี่ยเรามีเงินก้อนนี้ไว้ก่อนนะให้อุ่นใจเนาะบางคนแล้วแต่เลย 30,000 50,000 อยู่ที่ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของแต่ละน้องๆนะฮะก็ไปดูว่า1เป้าหมายแรกอ่ะเราบอกว่าเสี่ยงไม่ได้เยอะเราก็เอาแค่โปรดักต์การเงินที่ไม่ได้เสี่ยงมากอย่างเช่นเงินฝากเนี่ยเราบอกว่าเสี่ยงต่ำเงินฝากหรือซื้อกองทุนตราสารหนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นการบอกว่าเป้าหมายอะไรเหมาะกับโปรดักต์การเงินอะไรเนาะเราบอกว่าเสี่ยงมากขึ้นระยะกลาง 4-10 ปีเนี่ยเราบอกว่าอยากจะซื้อคอนโดอยากจะซื้อรถละบางคนบอกอยากจะแต่งงานละมีจบใหม่อยากวางแผนแต่งงานละอีก 2-3 ปีเราก็มาดูว่าสัดส่วนการลงทุนเนี่ยพอร์ตปานกลางเนี่ยเอาเรามาดูว่าสมมติลงทุนในหุ้นอะเราเสี่ยงได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้ได้ไห
50% หรือว่าเงินฝากไว้สัก 20% ตราสารหนี้30% เนี้ยก็มาดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยระยะกลางเนี่ยไกลขึ้นหน่อยน่ะเกินกว่า3ปีเงี้ยมันก็สามารถเสี่ยงได้เยอะขึ้นนะครับหรือเป็นเป้าหมายระยะยาวเลยเราบอกว่าเราอยากสร้างพอร์ตเกษียณ10ล้าน20ล้านอันนี้เราก็สามารถเสี่ยงได้เยอะหน่อยเพราะว่าน้องๆเนี่ยอายุยังน้อยนะครับเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันเป็นการปิดความเสี่ยงเราได้ระดับหนึ่งเนาะยิ่งช่วงนี้ตลาดลงทุนเนี่ยลงไปเยอะอย่างเงี้ยเราค่อยศึกษาแล้วก็ค่อยออมไปเรื่อยๆเนี่ยครับระยะยาวอย่างพี่โป้งบอกเริ่มตอนตลาดดัชนี300เนี่ยลงไป200เนี่ยณวันนี้ขึ้นมาเป็น 1,000 กว่าเนี่ยครับมันเป็นการลงทุนที่ระยะยาวอย่างเงี้ยเราก็สามารถเสี่ยงได้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ระดับอย่างนี้ครับพี่วิทย์ที่อยากจะแชร์ให้น้องๆฟังครับเล่าเรื่องหลักการไปแล้วทั้ง2ท่านครับในเวทีเสวนาก็ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เห็นภาพเป็นรูปธรรมว่าคำว่าการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนบริหารเงินนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ครับถ้าถามว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าตอนเราเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะตึงเพราะว่าเงินมันน้อยอยู่นิดเฉพาะนิดไอ้ค่าใช้จ่ายจำเป็นเนี่ยมันอาจจะครึ่งนึงของเงินเดือนเราแล้วนะแต่พอเราทำงานไป20ปีเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเราไม่ได้ขยายกิเลสออกไปไม่ได้ขยายนีดสิ่งที่เราเรียกจริงๆมันเป็นวอนแต่เราย้ายไปเป็นนีดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขยายเนี่ยแปลว่าสัดส่วนในการออมมันสูงมากเลยนะลองนึกดูนะถ้าใครสักคนเนี่ยกินเงินเดือน 20,000 แล้วสามารถอยู่ได้ด้วยเงิน 12,000 อยู่ได้ด้วยเงิน 12,000 นะแปลว่าอัตราการออมของเขาคือ 50% ถูกไหมแล้วเขาทำงานไป 15-20 ปีจาก 12,000 ขึ้นเป็น 100,000 แต่รายจ่ายเขาอะจาก 12,000 เนี่ยขึ้นไปแค่ 30,000 สัดส่วนในการใช้ของเขาเนี่ย 30% ถูกไหมดูเหมือนดูเหมือนไอ้ตัวเงินเนี่ยมันดูเหมือนว่าใช้เยอะขึ้นแต่สัดส่วนในการใช้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นแล้วมีเงินออมมากขึ้นเพราะนั้นผมเลยคิดว่าเรากำหนดเป็นสัดส่วนที่ตึงเนี่ยอาจจะใช้ได้ในช่วงเรียนจบใหม่ๆครับช่วงเรียนจบใหม่ๆผมว่าน้องต้องทำสิ่งนี้เราเรียกว่าบัดเจ็ตติ้งเราทำงบกับงบประมาณเลยว่านี้เราจะไม่ให้เกินเนี้ยที่เหลือเรามีวอนเราจะได้เอนจอยชีวิตอีกหน่อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นอินเวสต์ครับพี่ซิลครับเชิญเลยครับของผมแชร์วิธีการเริ่มต้นเลยก็ได้ครับก็แรกๆนะครับต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปลงทุนที่เป็นความเสี่ยงเยอะได้อย่างเช่นหุ้นหรืออะไรเงี้ยฮะแรกๆพี่ก็เริ่มจาก Provident Fund อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ DCA ในประกันชีวิตไปก่อนสะสมทรัพย์อะครับปีนึงเราก็ดูว่าเราจ่ายได้เท่าไหร่หลักหมื่นนึง 20,000 อะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะหักรายเดือนได้ด้วยนะบางเจ้าบางทีตัวแทนจะไม่บอกนะจริงๆอะตรงนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะจริงๆกรมธรรม์สะสมทรัพย์หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ DCA ได้หมดแล้วหุ้นก็ DCA ได้หมดแล้วเอาที่เราไหวนะครับจริงๆมองที่เป้าหมายก่อนฮะมองว่าเราสามารถที่จะสมมติเราตั้งเป้ามีแสนแรกก่อนเอากี่ปีดีปีหนึ่งสองปีเนี่ยแล้วเรามาดูบัดเจ็ตเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่นะครับเป้าหมายเราต้องชัดเจนนะแล้วก็เป็นไปได้ต้องตั้งเป้าหมายอย่างเป็นไปได้นะครับแล้วเรามีความมุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะแต่เราเอาที่เราไหวก่อนไม่เย็นไม่เหนื่อยมากเอาที่เราไหวก่อนนะฮะก็ถ้าตั้งเป้าชัดเจนนะผมไปได้นะครับการลงทุนนะครับเราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเราต้องปลูกฝังเรื่องของแพชชั่นด้วยนะครับการสร้างแพชชั่นจะกลายเป็นแพชชั่นอินเวสเตอร์ทำอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับและนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice